อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เราตามตั้งแต่เมื่อวานนี้กรณีของเจน้ำอ้อยที่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งแล้วตอนนั้นเนี่ยขับรถไปรับหลานจากโรงเรียนกลับมาอยู่ที่บ้านจนสุดท้ายมีคนร้ายบุกเข้าไปภายในบ้านแล้วยิงเจน้ำอ้อยเวสภักดีเสียชีวิตจุดที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังแล้วนะคะในพื้นที่คือตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคนตายถูกยิงที่ท้อง1นัดค่ะและที่หน้าอกซ้ายอีก1นัดเมื่อวานนี้เนี่ยครอบครัวสงสัยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากว่าทองที่คอ2บาทหายไปแต่กลายเป็นว่าโทรศัพท์มือถือยังอยู่เงินที่ตัวซึ่งก็ไม่น้อยก็ยังอยู่กำลังสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมเป็นเหตุการณ์จัดฉากฆ่าหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายคือคนนี้แล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้บุกเข้ามาที่บ้านโดยทันทีนะคะแต่เหมือนกับขับรถสะกดรอยคุณน้ำอ้อยไปตลอดทางตั้งแต่ก่อนที่เธอจะออกจากบ้านไปรับหลานหลังจากนั้นพอกลับมาที่บ้านมอเตอร์ไซค์คันนี้ยังขับวนอยู่ที่หน้าบ้านอีกสักพักนึงก่อนที่จะมาจอดแล้วเดินเข้าไปแล้วก็ฆ่าทิ้งล่าสุดเห็นบอกว่าเราได้ภาพวงจรปิดเพิ่มเติมเป็นมุมอื่นๆซึ่งจะเห็นว่าคนร้ายคนนี้ตั้งใจสะกดรอยคุณน้ำอ้อยจริงๆนะใช่ครับคุณผู้ชมลองดูวงจรปิดตอนช่วงเวลาประมาณสัก3โมง5นาทีมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวของคนก่อเหตุมีการขับวนก่อนตอนนี้คุณน้ำอ้อยยังอยู่ที่บ้านแต่ว่าคนก่อเหตุเหมือนมาวนแล้วท่าทีคือขับไปขับมา15นาฬิกา15นาทีก็ยังเห็นอยู่ว่าเขามีการขับแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้มุ่งหน้าไปแถวๆหน้าบ้านนั่นแหละเอาง่ายๆนอกจากนี้คุณผู้ชมลองดูช่วงเวลา 15:32 นาทีคนร้ายเนี่ยยังไม่ได้ก่อเหตุทันทีนะฮะก็คือมีการขับรถสลับวนไปวนมาแต่คุณผู้ชมลองดูฮะมันจะมีมุมหนึ่งเห็นบอกว่าตอนช่วงเวลาประมาณสัก 15:23 นาทีตรงมุมเนี้ยจะเห็นว่าคนร้ายมีการขับตามตอนที่ตัวของนี่ฮะตัวคุณอ้อยมีการนำหลานใช่ไหมซ้อนท้ายไปแล้วมันเวลาที่ใกล้มากขึ้นแหละใกล้ร้านมากขึ้นแล้วตัวคนก่อเหตุแป๊บเดียวเหมือนสะกดรอยแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจว่ามีการขับตามมาตลอดทางตั้งแต่ออกบ้านจนกระทั่งไปรับหลานไปแวะตลาดแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกรอบนึงจนกระทั่งมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็มีอีกตัวนึงอันนี้จะเห็นชัดหน่อยเป็นกล้องแถวๆโรงเรียนเห็นบอกว่าเห็นหน้าคนร้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะรูปพรรณสันฐานอ่ะชัดนิดนึงอันนี้ฝากหน่อยนี่ฮะมุมนี้ที่เราได้มาใหม่สำหรับ 4-5 มุมเห็นว่าคนร้ายมันย่ามใจในการก่อเหตุมากเวลาวงจรปิดที่เราขึ้นให้คือ 15:18 นะฮะแต่เวลาที่เราไปดูเนี่ยมัน 15 นาฬิกาบอกเวลาไม่ตรงเคลื่อนนิดนึงคือเรื่องนี้ค่ะมันค่อนข้างจะแปลกเนื่องจากว่าถ้าคนร้ายตั้งใจจะเข้ามาชิงทรัพย์น่าจะเห็นเจน้ำอ้อยตอนที่เจน้ำอ้อยขับรถออกจากบ้านแล้วกลับมาเพื่อจะเอาทองที่คอนึกออกใช่ไหมคะตั้งใจชิงทรัพย์แต่นี่ไม่ใช่ขับวนไปวนมาคล้ายกับจะดูลาดเหลาแล้วสะกดรอยไปตลอดทางจนกระทั่งบุกเข้าไปภายในบ้านล่าสุดเราไปเจอคุณแม่ของคุณน้ำอ้อยชื่อว่าคุณยายสมปองยายบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าตัดสลับไปที่ขอดูบรรยากาศเมื่อวานตอนที่ครอบครัวเนี่ยรับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดกลายเป็นว่าครอบครัวคุณผู้ชมอันนี้ต้องขอเลยคุณยายบอกว่าเคยดูข่าวอมรินทร์ทีวีจำข่าวหมอปลาได้ใช่ไหมคะที่หมอปลาเอาบอลไปป้ายปากศพเพื่อที่จะด้วยความเชื่อว่าจะให้ศพเนี่ยคลายความจริงออกมาหรือทำให้คนร้ายฆาตกรมันร้อนรนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวคนฆ่าได้ยายสมปองบอกเมื่อคืนนี้ครอบครัวเปิดโลงกลางดึกแล้วใช้บอลทาปากลูกสาวตามความเชื่อเหมือนกันคือตำรวจก็พึ่งแต่หลายครั้งตำรวจก็อาจจะช้าก็เลยใช้ความเชื่อเรื่องนี้ด้วยอย่างน้อยๆให้คนตายได้กลับมาบอกกับครอบครัวหรืออาจจะมาบอกคนในครอบครัวลักษณะคือถ้าสิงร่างได้ตามที่เคยเห็นก็ยอมเพราะคิดว่าจะเร่งรัดให้ตำรวจจับได้โดยเร็วแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้คุณยายบอกมันมีปมใหม่กำลังสงสัยใครบางคนที่เป็นลูกหนี้ของเจ๊น้ำอ้อยมาก่อนหน้านี้แล้วตัวของยายสมปองเองเนี่ยเคยไปกับคุณน้ำอ้อยนะคะเพื่อไปทวงเงินประมาณสัก15,000แต่ลูกหนี้เนี่ยเหมือนกับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเอามาคืนจนสุดท้ายก็กำลังสงสัยอยากให้เจ้าที่ตำรวจไปสอบปากคำในปมนี้ด้วยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าข้อมูลวันนี้ที่คุณแม่ของเจ๊อ้อยค่ะคุณสมปองเล่าให้ทีมข่าวเราฟังอยากจะให้ตำรวจไปสอบสวนก็คือว่าจริงๆคนที่ยืมเงินน่ะก็คล้ายๆกับว่าเป็นญาติกันนะแล้วเพิ่งจะทะเลาะกันเมื่อวันที่8เขาบอกได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็มีปากมีเสียงกันช่วงวันที่8ตุลาคมตอนนั้นน่ะเป็นญาติกันแล้วรู้ด้วยว่าคนนั้นน่ะเป็นใครทะเลาะกันเพราะว่ายืมเงินไป15,000แล้วไม่ยอมจ่ายเหมือนทำนองว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายประมาณนั้นเสร็จแล้วช่วงเช้าวันเกิดเหตุแม่ก็บอกว่าแม่ก็ได้ข้อมูลนะว่าตัวของผู้ตายไปมีปากเสียงกับคนที่ตลาดเป็นผู้ชายตามพยานที่บอกนอกจากนี้ก่อนเกิดเหตุยังมาเห็นผู้ชายปริศนาขับรถตามอีกมันเหมือนเป็นการล็อกเป้าหรือเปล่าก่อนจะยิงคนร้ายก็มีการไปฉกทองคือรู้สึกมันแปลกๆว่าทำไมเอาแต่ทองแต่ไม่เอาทรัพย์สินอื่นๆเงินโทรศัพท์ยังอยู่ในที่เกิดเหตุอันเนี้ย
สงสัยว่าคนร้ายวางแผนมาแล้วหรือเปล่าทำให้คล้ายๆว่าเหมือนบ่ายเบี่ยงประเด็นการสังหารว่าจากการที่อาจจะมีปมขัดแย้งเรื่องอื่นที่แม่สงสัยมาเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าฟังเสียงคุณสมปองครับแม่ฮะเกี่ยวกับเรื่องเงินตรงนี้แหละแล้วคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเห็นมาตอนหลังล่าสุดนี้ที่ไปทวงไปคุยกันนี่คือ15,000อยากจะให้ตำรวจจับให้ได้ยังไงแม่ก่อนที่จะเผาวันนั้นค่ะค่ะใจอยากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้อะไรกับเขาไม่เป็นไรขอถามนิดนึงว่าทำเพราะอะไรเพราะเหตุอะไรมีเรื่องอะไรกันนักหนาจ้องถึงขนาดฆ่าแกงกันอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องหรือไงสงสัยต้องมีต่อสู้กันด้วยแบบมากเพราะว่าค่ะไอ้รองเท้าใส่ข้างเดียวลูกสาวอีกข้างหนึ่งหลุดไปอีกข้างหนึ่งยังคาเท้าอยู่แล้วประกอบกับวันที่8ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ไปทวงเงินญาติ15,000นะคะคุณน้ำอ้อยเองเนี่ยเธอโพสต์ Facebook เข้าใจว่าเป็นเรื่องของเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคุณยายสมปองบอกไปด้วยกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะจ๊ะเวรกรรมมีจริงล่าสุดเราไปเจอกับลูกหนี้ค่ะคุณกล้วยเป็นจริงๆคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละแล้วก็เคยมียืมเงินทางด้านของคุณน้ำอ้อยไป15,000ถามว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นชนวนอะไรจริงหรือไม่คุณกล้วยบอกตำรวจยังไม่มาจับเลยเพราะฉะนั้นน่ะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ถามว่ายืมเงินไปไหมอันนี้ก็ยืมจริงแต่ถามว่าแล้วทำไมไม่คืนเนื่องจากว่าตอนนั้นเองเนี่ยแม่ของคุณน้ำอ้อยมาเจอกับพ่อของคุณกล้วยซึ่งเป็นพี่น้องกันเห็นบอกว่าผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเองเพราะก่อนหน้านี้อันนี้ตามที่คุณกล้วยอ้างนะคะฝั่งของคุณพ่อเธอก็เคยให้คุณแม่คุณน้ำอ้อยยืมเงินไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการคืนกันคือถือว่าเหมือนหักลบกลบหนี้กันไปก็เลยไม่ได้คืนเงิน15,000ให้กับคนตายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันรุนแรงก็คุยกันตามประสาเนี่ยแหละพี่น้องยืนยันว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นต่อให้คุณน้ำอ้อยโพสต์เฟซบุ๊กในวันที่มีการมาทวงเงิน15,000กับเธอแต่ก็ไม่ใช่ชนวนที่จะทำให้ฆ่ากันตายได้ฟังเสียงคุณกล้วยดูหน่อยค่ะยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้อยู่แล้วไม่เคยคิดไม่ในหัวสมองไม่เคยคิดที่จะทำแม้แต่จะไปด่ายังไม่ทำเลยเพราะคือถ้าเคลียร์ให้จบวันนั้นก็คือจบวันนั้นเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนถึงปากเราจะเป็นแบบนี้แต่ใจเราไม่ถึงขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเอาใช้คำนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่เคยคิดขนาดนั้นเราไม่เคยคิดทำแต่ถามว่าเราอยากไปไหมใจเราก็อยากไปแต่ในส่วนหนึ่งเราก็กลัวว่าฝั่งนู้นจะต้อนรับเราไหมเพราะมันเป็นประเด็นอะเข้าใจป่ะมันเป็นประเด็นมันคิดในภาษาแบบชาวบ้านก็คือแบบจะต้อนรับเราไหมแล้วเราถ้าเราไม่ต้อนรับค่ะไม่ต้อนรับเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกล้วยบอกว่าไม่กล้าไปงานศพคุณน้ำอ้อยเพราะมันก็เป็นประเด็นกันแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ได้โกรธเคืองกันถึงขนาดจะส่งคนไปตามสังหารกันในขณะเดียวกันพยานซึ่งอยู่แถวๆตลาดก็บอกนะคะเห็นคุณน้ำอ้อยทะเลาะกับใครก็ไม่รู้เสื้อสีชมพูเหมือนกับคนร้ายเลยตำรวจกำลังแกะรอยล่าตัวอยู่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ